ตนเพื่อประโยชน์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและครอบครัวสมุนบริวารพวกพ้องของมันทรยศประชาชนที่เห็นชัดๆหนึ่งตัวรัฐสภาแทนที่จะเอาอำนาจประชาชนไปใช้ในการตรากฎหมายออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมันกลับเอาอำนาจของประชาชนในการออกกฎหมายไปออกกฎหมายช่วยทักษิณที่หนีคดีทุจริตไปอยู่ต่างประเทศมันออกกฎหมายล้างผิดให้คนที่ยิงพลเอกร่มเกล้ายิงทหารฐานของชาติยิงตำรวจยิงพี่น้องชาวนาเลี้ยงยิงแม่ค้าขายข้าวแกงที่ซอยสีเวียงฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์มันล้างผิดได้หมดถ้าเป็นพวกของมันแล้วมันก็ทำการเรื่องนี้ด้วยพฤติกรรมที่ช่อชนเลวทรามทุกขั้นตอนปิดปากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยลงคะแนนเสียงแทนพวกเดียวกันโกงคะแนนเพื่อให้ชนะไม่ฟังเสียงประชาชนพอประชาชนต่อต้านมากๆนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ออกมาแก้ตัวหน้าซื่อว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาแล้วไม่ใช่ยิ่งลักษณ์เหรอที่คุมเสียงมากที่สุดในสภาแห่งนี้ขนาดประชาชนออกมาชุมนุมมาเดินกระบวนกันกลางถนนมันก็ยังเล่นกลกับเราบอกว่าให้วุฒิสภาคว่ำกฎหมายนี้แล้วมันนึกว่าประชาชนโง่การที่วุฒิสภาคว่ำกฎหมายไม่ได้หมายความว่ากฎหมายนี้ตายไปจากสภามันยังคงอยู่อีก180วันเพื่อคืนชีพขึ้นมาขยับความประชาชน